กลงวันที่มีการประชุมกันเพื่อที่จะมีการลงมติยื่นฟื้นฟูกิจการ JKN บอร์ดครบไหมตามเงื่อนไขหรือไม่เพราะว่ามันได้มีการแจ้งตลาดถึงการลาออกของกรรมการด้วยอันนั้นแหละค่ะเป็นจุดเริ่มต้นพอสาวกันไปสาวกันมาดูกันไปดูมาอ้าววันที่มีมติในการที่จะยื่นให้ JKN ยื่นฟื้นฟูกิจการค่ะไม่ได้มีการเรียกประชุมบอร์ดนี่นี่เป็นเหตุผลที่ทำให้ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยบอกให้ JKN เนี่ยนะคะต้องทำหนังสือชี้แจงมาเอาล่ะตอนนี้หลายๆคนเนี่ยอาจจะแบบชื่นชมอยู่กับสาวงามก็เขาก็เป็นเจ้าของนะ คือประธาน CEO บริษัทเนี้ยเขาเป็นเจ้าของที่ได้ลิขสิทธิ์ประกวดอันนั้นมาแต่ว่าก็พูดถึงแล้วก็ไม่เกี่ยวกันในลักษณะของการทำธุรกิจเนี่ยก็คือการทำธุรกิจในส่วนหนึ่งขาหนึ่งคือเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของ Miss Universe ที่ตอนนี้คนกำลังชื่นชมยินดีกับคุณแอนโทเนียเนี่ยอันนั้นก็ว่ากันไปแต่ในแง่ของการทำธุรกิจเนี่ยนะคะคุณผู้ชมคะคุณแอนจักรพงษ์เนี่ยถือว่าได้ครองพื้นที่สื่อโดยเฉพาะข่าวที่เกี่ยวข้องกับหุ้นและตอนนี้คุณแอนจักรพงษ์ไม่ได้อยู่ในประเทศไทยนะใช่ค่ะคือก็คือไปทำภารกิจที่เธอเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของ Miss Universe นี่แหละนั่นเป็นสาเหตุหนึ่งด้วยเหมือนกันนะคะในการที่เดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดกันค่ะเพราะถ้าจำกันได้7พฤศจิกายนเราเคยนำเสนอว่ามติของกรรมการ JKN เนี่ยให้ยื่นฟื้นฟูกิจการไปยังศาลล้มละลายแล้วเราก็ตั้งข้อสังเกตกันว่าการยื่นฟื้นฟูกิจการในครั้งนี้เนี่ยผลกระทบที่จะตามมาก็คือว่าเจ้าหนี้ไม่สามารถที่จะฟ้องร้องเรียกคืนชำระหนี้ได้ใช่เนื่องจากอยู่ในกระบวนการของศาลและศาลก็มีการรับคำร้องไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าจำไม่ผิดเนี่ยศาลจะมีการไต่สวนก็คือนัดแรกเนี่ยในช่วงเดือนมกราคมปีหน้าปลายเดือนนะ29มกราคมนะคะแต่ในขณะเดียวกันการตั้งคำถามของเรานี้ก็ค่อยๆมีการเปิดเผยข้อมูลออกมาเพิ่มเติมว่าเอ๊ะการที่ทาง JKN มีการยื่นขอฟื้นฟูกิจการเนี่ยมันมีที่มาที่ไปอย่างไรเนื่องจากทรัพย์สินและหนี้สินเนี่ยไม่ได้ดูแบบวิกฤตมากใช่ไม่ได้เป็นหนี้สินล้นพ้นตัวจนกระทั่งไม่สามารถชำระหนี้ได้ค่ะแต่เงินสดในมือเนี่ยอาจจะไม่มีเจ้าหนี้เขาก็บอกว่าคุณก็ไปขายลิขสิทธิ์สิลิขสิทธิ์ที่คุณมีอยู่เนี่ยก็ไปเอาเงินมาคืนเจ้าหนี้แล้วก็เงินหุ้นกู้อีกประมาณสัก 3,000 กว่าล้านที่ยังคงอยู่ในระบบอยู่ก็ยังคงเป็นปัญหาค่ะนี่เป็นการตั้งข้อสังเกตในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะคุณผู้ชมแต่หลังจากนั้นไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็มีการเรียกให้ทาง JKN เนี่ยทำหนังสือชี้แจงมาหน่อยว่าตกลงวันที่มีการประชุมกันเพื่อที่จะมีการลงมติยื่นฟื้นฟูกิจการ JKN คือใครเข้าไปบ้างบอร์ดครบไหมตามเงื่อนไขหรือไม่เพราะว่ามันได้มีการแจ้งตลาดถึงการลาออกของกรรมการด้วยอันนั้นแหละค่ะเป็นจุดเริ่มต้นพอสาวกันไปสาวกันมาดูกันไปดูมาอ้าววันที่มีมติในการที่จะยื่นให้ JKN ยื่นฟื้นฟูกิจการค่ะไม่ได้มีการเรียกประชุมบอร์ดนี่แล้วมันมีที่มาที่ไปอย่างไรนี่เป็นเหตุผลที่ทำให้ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยบอกให้ JKN เนี่ยนะคะต้องทำหนังสือชี้แจงมาแล้วก็ทำหนังสือชี้แจงมาทั้งหมด2ครั้งด้วยกันคือชี้แจงในเรื่องของรายละเอียดแล้วก็ชี้แจงที่ว่าจะมีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้แล้วก็เจ้าหนี้ต่างๆค่ะครั้งแรกที่มีการให้ชี้แจงเนี่ยคือวันที่20พฤศจิกายนที่ผ่านมาอันนี้คือคำสั่งที่กลต.นะสั่ง JKN ให้ชี้แจงกลต.คือต้องบอกว่าสเต็ปเนี่ยเป็นแบบนี้คุณผู้ชมคะวันที่20พฤศจิกายนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยบอกให้ JKN ชี้แจงและหลังจากนั้น22อีกJKN ก็ชี้แจงไปเพิ่มเติมกับตลาดที่พูดถึงเรื่องของมติผู้ถือหุ้นที่ประชุมในวันที่7หรือวันที่8ประมาณนี้เนี่ยนะคะแล้วล่าสุดทางกลต.หรือว่าสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก็ให้ JKN ชี้แจงเพิ่มเติมไปที่สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อีกครั้งหนึ่งเท่ากับว่ามีการต้องชี้แจงทั้งหมด3ครั้งด้วยกัน2ครั้งผ่านไปแล้วอันนี้เป็นครั้งที่3ซึ่งทางกลต.เนี่ยได้บอก JKN บอกว่ารับทราบแล้วแหละที่มีการชี้แจงกับตลาดหลักทรัพย์ไปแล้วแล้วก็ไปขึ้นในเว็บไซต์ของเซ็ตเนี่ยทุกคนเข้าไปดูได้เห็นแล้วแหละแต่ว่ามันไม่ชัดเจนอะบางส่วนมันไม่ชัดเจนใช่ค่ะบอกเลยว่า JKN เนี่ยมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนนะเอากฎหมายมากลางพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พุทธศักราช2535คือต้องทำตามหลักการประชุมบอร์ดอะไรครบไหมเรียกประชุมครบไหมมีหนังสือแจ้งบอร์ดให้มีการประชุมไหมอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันนะคะขณะเดียวกันหนังสือของตลาดยังพูดถึงเรื่องกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริตดูแลบริษัทให้ปฏิบัติตามกฎหมาย
ค่ะอันนี้ข้อสำคัญและสุดท้ายก็คือกำชับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของ JKN มีใครบ้างมีดาโอใช่แล้วก็เอเชียพลัสนะคะให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และข้อกำหนดสิทธิ์อย่างเคร่งครัดก็ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ทั้งดาโอและเอเชียพลัสค่ะคุณผู้ชมได้มีการฟ้องที่จะเรียกค่าเสียหายเนี่ยจากทางให้ชำระคือจะไม่พูดว่าค่าเสียหายก็ไม่ได้ต้องบอกว่าฟ้องให้ชำระเงินหรือว่าให้คืนหนี้ให้กับทางดาโอกับเอเชียพลัสที่ถือว่าเป็นตัวแทนหุ้นกู้ใช่หกเจ็ดชุดนั่นแหละค่ะแต่ฟ้องไปหนึ่งร้องไม่ได้ไงคุณนิชนันเพราะ JKN เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการมันก็เลยเป็นการล็อกไว้ว่าเมื่อคุณยื่นฟื้นฟูกิจการแล้วการเรียกชำระหนี้จากเจ้าหนี้ไม่สามารถทำได้ออโตเมติกสเตย์ไปจนกว่าศาลเนี่ยจะมีคำสั่งอย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้คือเรื่องของพระราชบัญญัติล้มละลายการยื่นต่างๆฟื้นฟูกิจการนะคะก็รวมเรื่องของเจ้าหนงเจ้าหนี้ต่างๆและสุดท้ายเดี๋ยวมาดูอีกแผ่นนึงให้คุณผู้ชมได้ดูนี่ออโตเมติกสเตย์ที่คุณนิชนันพูดถึงใช่เมื่อศาลเนี่ยรับคำขอไปปุ๊บออโตเมติกสเตย์เลยค่ะเจ้าหนี้เนี่ยหยุดทวงกันก่อนยังทวงอะไรไม่ได้นะคะเพื่อให้กิจการเนี่ยสามารถจะดำเนินการไปต่อได้แล้วก็ดูแลสภาพคล่องของธุรกิจได้นะระหว่างเนี้ยก็จะได้ป้องกันการถูกฟ้องร้องถูกบังคับคดีบังคับชำระหนี้ถูกงดให้บริการสาธารณูปโภคต่างๆแต่อย่างไรก็ดีค่ะประโยชน์ข้างต้นที่ลูกหนี้จะได้รับเนี่ยต้องเป็นกรณีที่ลูกหนี้ใช้สิทธิ์โดยสุจริตไม่ได้อาศัยการพักชำระหนี้เป็นเหตุของการประวิงคดีอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ทางคุณรื่นวดีสุวรรณมงคลอดีตเลขาธิการกลต.เป็นคนเขียนไว้ซึ่งท่านก็เป็นอธิบดีกรมบังคับคดีเก่าใช่ค่ะก็เขียนไว้ในลักษณะนี้ว่าเครื่องมือของการใช้จุดเนี้ยไปยื่นล้มละลายยื่นฟื้นฟูกิจการต่อศาลเนี่ยมันต้องเป็นไปด้วยความสุจริตทีนี้ก็ต้องย้อนกลับมาว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นณขณะนี้กับทาง JKN เนี่ยเกิดอะไรเมื่อการประชุมบอร์ดไม่ได้เกิดขึ้นแต่ทำไมถึงมีมติบอร์ดออกมามันรีบอะไรนักหนาว่าสามารถที่จะไปยื่นฟื้นฟูกิจการได้ค่ะหนึ่งเรื่องนี้ที่ทาง JKN ได้มีการชี้แจงกับทางตลาดหลักทรัพย์ไปแล้วก็เป็นข้อมูลที่เผยแพร่ต่อสาธารณะเนี่ยนะคะทาง JKN ก็บอกว่าวันนั้นเนี่ยเรียกประชุมในลักษณะเร่งด่วนเนี่ยอ้างเนี่ยโอเคหุ้นกู้ชุดที่1ชุดที่2อะไรก็ว่าไปมีหุ้นกู้ชุดที่2เนี่ยที่ไม่สามารถที่จะชำระหนี้คืนได้อ้างเหตุผลแล้วก็ความจำเป็นถัดมา JKN บอกว่าเนื่องจากมีความเร่งด่วนในลักษณะนี้8มกราเนี่ยเดี๋ยวจะมีการนัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ทุกชุดจากการที่ default ไป1รุ่นมันก็เลยต้องรีบประชุมก่อนเพราะหากในวันนั้นเนี่ยผู้ถือหุ้นกู้ไม่โอเคเราเรียกชำระทันทีมันจะเกิดปัญหาตามมาแล้วเดี๋ยวคุณแอนจะไม่อยู่ไทยจะเดินทางไปต่างประเทศเป็นเดือนไปดูอะไรเนี่ยค่ะ MUT การประกวดแล้วให้เหตุผลไว้ว่าสิ่งที่จะต้องเดินทางไปต่างประเทศที่เป็นความสำคัญมากกว่าการที่จะต้องมานั่งชี้แจงกับทางเจ้าหนี้เนี่ยค่ะก็คือว่าคุณแอนเนี่ยให้ความสำคัญว่าต้องไปดำเนินกิจการต่างๆที่เป็นกิจการของบริษัทหาเงินเข้ามาไงถูกต้องแล้วก็หาเงินเข้ากับให้เข้ามาในบริษัทเพื่อที่จะดำเนินกิจการต่อไปได้ไม่เคยเห็นแล้วก็ไม่อยู่เป็นเดือนนะคะการประชุมผู้ถือหุ้นเนี่ยก็คือว่าได้โทรศัพท์ไปไม่มีหนังสือไม่มีหนังสือแต่โทรศัพท์ไปเพื่อที่จะเรียกการประชุมมี4คนอยู่ที่บริษัทอยู่แล้วส่วน5คนเนี่ยมี1คนติดต่อไม่ได้เพราะว่าเนื่องจากเดินทางเข้าใจว่าอยู่บนเครื่องนะเพราะว่าเห็นคำชี้แจงใช่ส่วนอีก4คนเนี่ยสามารถที่จะมาได้ไหมเขาบอกว่าไม่คัดค้านไม่คัดค้านแต่ว่าโทรศัพท์เข้ามาได้หรือว่าอินเทอร์เน็ตเข้ามาได้คนนึงมั้งสามารถคอนเฟอเรนซ์ได้1คนนะที่เหลือไม่คัดค้านก็เท่านั้นแล้วก็ประธานกับรองประธานบอร์ดไม่อยู่ค่ะคุณแอนก็เลยทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมแทนเขาบอกทั้งหมดเนี้ยคือตามกฎระเบียบของบริษัทเลยนะถูกต้องหมดคือคำชี้แจงที่ชี้แจงกับตลาดหลักทรัพย์ไปเมื่อวันที่20พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะแล้วก็ถ้าหากคุณผู้ชมจำกันได้หลังจากยื่นฟื้นฟูกิจการแล้วอะไรแล้วเมื่อประมาณสักสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคุณแอนเพิ่งจะขายหุ้นของเธอออกไปใช่ได้เงินไปประมาณ60ล้านบาทจากการขายหุ้นซึ่งคุณแอนก็บอกว่า เป็นการถูกฟอร์ซเซลใช่ให้ขายเนื่องจากราคาหุ้นนั้นตกลงไปก็ไม่รู้ล่ะค่ะว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าเหตุการณ์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเจ้าหนี้ 3,000 กว่าล้านบาทแล้วมีหุ้นกู้อยู่อีกหลายตัวด้วยกันที่รอการพิจารณาว่าสุดท้ายแล้วการจ่ายหนี้จาก JKN จะจ่ายไหมเหตุการณ์แบบนี้ค่ะจะนำไปสู่การพิจารณาของศาลล้มละลายกลางด้วยนะคะว่าจะอนุญาตให้ฟื้นฟูกิจการได้หรือไม่แต่หลังจากนี้เป็นต้นไปคุณผู้ชมจับตาดูดีๆนะคะว่าสิ่งต่างๆที่ทางกลต.รวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จะมีการดำเนินงานเนี่ยเพื่อที่จะดูแล้วก็ปกป้องสำหรับผู้ที่ลงทุนโดยเฉพาะหุ้นกู้แล้วอีกอย่างนึงก็คือว่า JKN เนี่ยเป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีหลายๆคดีที่เกิดขึ้น Starkมอแล้วก็รวมถึง JKN ณขณะนี้เนี่ยนะคะแต่ละบริษัทอาจจะมีความแตกต่างในเรื่องของรายละเอียดแต่สิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือทางก.ล.ต.รวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต้องออกมาปกป้องแล้วก็ป้องกันผู้ลงทุนไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ในอนาคตขึ้นอีกนะคะ